ทวิตโค้ดแบบใหม่นะครับก็จะมีช่องให้ใส่โค้ดแบบนี้แล้วก็กดรีดีมโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกม Roblox Map บอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตนะของโค้ดนะครับโค้ดที่ยังใช้อยู่ได้หรือเปล่านะครับสำหรับโค้ดเก่าเนาะนะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโค้ด EXP Restack โค้ดเงินเบรีอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับมาบอกสูตรวิธีการปั๊ม EXP ให้ได้เยอะๆทำยังไงครับผมคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนใครที่อยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันหน่อยละกันนะครับผมเอื้อมือไปกดไลค์ให้หน่อยละกันก่อนอื่นเลยมาแต่พี่ขอสุ่มผลพิศากันก่อนนะครับจากสูตรตามคนดูนะเขาบอกว่าลิงวิ่งรอบเสาตัวนี้นะครับ1รอบนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับ1รอบเดี๋ยวอ้อมเป็นเลข8นะนี่เห็นปะอ้อมเป็นเลข8แล้วมายืนตรงกลางตัวนี้แล้วก็วิ่งมากระโดดบนหัวคนสุ่มนะครับกี่รอบวะ1รอบเนาะนะครับ1ทีไม่รู้ว่าจะยืนได้หรือเปล่าเนี่ยบนหัวเนี่ยนี่ไง1ปุ๊บโอเคจากนั้นใช้สกิลดาบอะไรก็ได้2สกิลครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยครับไม่ที่โอเคจากนั้นเขาบอกว่าสุ่มไม่ได้เลยดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับปั๊บเข้าให้ปุ๊บมาแล้วแรนดอมแล้วกดบายปั๊บโอ้โหเฮ้ยอุ้ยของดีว่ะได้อยู่นะได้ดูได้ดูได้ดูได้อยู่ลิ้นรัวเลยทีเดียวเก็บได้ปะเก็บได้โอเคเก็บได้เก็บได้เก็บได้โอเคโอเคเก็บไว้ในรหัสนี้เลยละกันนะครับส่วนรหัสนี้เป็นรหัสเผา V4 ตึงๆครับผมเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูพี่ได้มาจากเวลเลชช็อปนั่นเองนะครับมาพร้อมมาบอกข่าวดีนะสำหรับเวลเลชช็อปเขาลดราคาเผา V4 วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะช้าคืออดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวพี่มารีวิวรหัสนี้ก่อนนะครับรหัสนี้มัดก็อตฮิวแมนบัตเตอรี่ตันครับผมนี่สกิล X สกิล C โอ้โหครบเซตโคตรตึงนะครับมาพร้อมกับผลทรายนะครับครบทุกสกิลมัตเตอรี่126ตึงๆครับผมนี่ดูครับมัตเตอรี่ครบตึงๆนะมัตเตอรี่ครบตึงๆไม่ใช่มัตเตอรี่ครบสกิลครบพูดผิดนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับดาบคู่เด้งมัตเตอรี่375นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูทางไอเทมกันดีกว่าครับก็คืออย่างแรกก็จะเป็นดาบคู่โอเด้งนะครับมัตเตอรี่375มาพร้อมกับเขียวมัตเตอรี่350ครับดาบเบสเซตโตดาบไซเบอร์นะครับดาบอะไรกันยามะนะครับผมโอ้โหเยอะจัดมีโซกิต้าด้วยนะไม่มีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่1นะครับแล้วก็มีหนังสติ๊กมีผ้าคุมคาตาคุรินะครับมีอุ้ยมีผลมังกรเอ็ดเคมาว่าโคตรดีแล้วก็จะมีผลประตูผลฟินิกนะครับผลสปีดเดอร์นะครับผมโอ้โหผลสไปเดอร์แมนผลสไปเดอร์แมนเฮ้ยมาว่าแล้วก็ผลพระผลแมกมาผลบาเรียนะครับแล้วก็มีกระจกด้วยโอ้โหโคตรดีแล้วก็แถมโทเค็นหัวใจไป 1,250 ตันๆครับผมมาไหนๆก็มีโทเค็นแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูทางด้านของกิจกรรมวาเลนไทน์ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันหมดวันไหนนะหมดวันนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามาอาทิตย์เดียวนะกิจกรรมแบบนี้นะอีเวนต์แบบนี้มันมาช่วงเป็นอาทิตย์นะครับโอ้ยมี EP 2พอดีนะครับมีเงินเบรีมีเงินม่วงนะครับเงินเฟกเมนนอลแล้วก็จะมีผลยางยืดผลกิโลนะครับผมประมาณนี้หูหลักๆนะครับผมใครที่อยากได้รีบๆมาจัดกันเลยทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องการแจกโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ด EXP Restack โค้ดเงินอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับมาบอกสูตรนะครับวิธีการปั๊ม EXP ทำยังไงให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยวิธีการปั๊มเนี่ยง่ายๆเลยก่อนจะไปดูโค้ดกันครับให้เราส่วนใครที่มีโทเค็นเนี่ยรีบมาซื้อ EXP คูณ2นับ30นาทีนะครับปั๊บอันนี้แนะนำสำหรับคนที่เวลไม่ตันนะครับส่วนคนที่เวลตันแล้วไม่ควรทำนะเพราะว่าทำยังไงก็ไม่ได้เวลนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้ทีนี้มันขึ้นมาครึ่งชั่วโมงเห็นไหมโอ้ถ้ามันรีแบบช่วงต้นชั่วโมงแบบว่าชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าซื้อได้อีกเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มยาวๆฟาร์มชิวๆนะครับแล้วก็มันจะมีรูปหัวใจตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนนะตรงเนี้ยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่บวก EXP 15% 30% 45% อะไรประมาณเนี้ยนะครับแนะนำให้ไปฟาร์มกับเพื่อนนะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วก็บวกกับ EXP คูณ2นะครับที่ได้จากร้านค้าวาเลนไทน์แล้วก็ทีนี้เอาจากโค้ดไปด้วยนะครับมันจะได้แบบไวๆรัวๆนะครับโค้ดเอายังไงเดี๋ยวพี่ขอไปรีวิวเว็บเลสช็อปกันก่อนนะครับก่อนไปดูโค้ดมาเดี๋ยวพี่พาไปดูไก่ตันเผา V4
ในราคาโคตรถูกนะครับมาวันนี้เขาลดราคาด้วยไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่อยู่ในส่วนเว็บเล็กจุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีหลากหลายราคาเลยไม่ว่าจะเป็น59บาทนะครับสุ่มไก่ตันเผาวีสีไม่มีเกลือฟังไม่ผิดนะครับไม่มีเกลือมีโอกาสได้เผาวีสี 0.3% เท่านั้นนะครับในส่วน59บาทแล้วก็ตอนนี้สังเกตดีๆครับผมเผาวีสีจากปกติเนี่ย599ตอนนี้เหลืออยู่399โคตรถูกนะครับไก่ตันเผาวีสีการันตีได้รหัส 100% พร้อม BVP เลยแต่ว่าจะสุ่มเผาในกล่องนะดวงนี้ก็ได้เผาที่ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นเผามนุษย์นะครับเผามิกเผาเงือกเผาสกายเปียนะครับแต่ว่าได้รหัสแน่นอนได้เผาวีสีแน่นอน 100% อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะได้เผาอะไรนั่นเองนะครับก็จะเป็นเผาวีสีคัท1นั่นเองราคาโคตรถูกถ้าหรือว่าใครต้องการนะครับที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะครับรหัสเผาไซบอกตึงๆอยู่ในกล่องตัวนี้เลยรหัสเมื่อกี้อยู่ในกล่องตัวนี้ด้วยแล้วใครอยากได้มาซื้อเลยซื้อขาดเลยว่าซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เผากูเนี่ยเหลืออยู่4รหัสนะครับถ้าใครชาร์จก็คืออดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของดาบคู่โอเด้งนะครับตามนี้ตอนนี้เหลืออยู่170 ID ส่วนวิธีการซื้อเผา V4 ก็ง่ายๆกดสั่งซื้อไปนะแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสนะครับเป็นคลิปเดียวกันเวลาเดียวกันนะให้ตรงกันนะครับแล้วก็ถ้ารหัสนั้นเข้าไม่ได้เราสามารถเคลมได้ภายใน1ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็จะเคลมได้ตามหลักฐานที่เราอัดคลิปไว้นั่นเองนะแต่ว่าเข้าได้ก็ไม่ต้องเคลมอะไรมากมายกันผมลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูโค้ดกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดเนี่ยก็คืออ้างอิงมาจากบอกฟู้ดนะครับในเว็บนี้เลยนะครับในเว็บนี้เลยวิกินั่นเองนะครับบอกฟู้ดวิกิเนาะนะครับเขาก็จะทำเป็นลิสต์นะครับลิสต์ออฟโค้ดนะครับก็คือจะมี2ไอคอนข้างบนนะนะครับ2ไอคอนข้างบนก็จะมีโค้ดที่หมดอายุแล้วนะครับฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นโค้ดที่หมดอายุเรียบร้อยแล้วใส่ไม่ได้ใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้แน่นอนนะถึงจะเป็นรหัสเก่ารหัสใหม่ก็ใส่ไม่ได้แต่ฝั่งซ้ายมือก็คือใส่ได้ปกตินะจะเป็นเก่าจะเป็นใหม่ไอเก่าเนี่ยก็คือถ้าใส่ไปแล้วก็คือใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้ารหัสใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าวิวยังไม่ตันเนี่ยยังไม่เคยใส่โค้ดก็เอาไปใส่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเงินเบลีโค้ดบิ๊กนิวนะครับโค้ดลบรีฟันนะครับก็จะเป็นโค้ดปีรีสแต็กนะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเขาจะเขียนนิวไว้ข้างหลังนะครับที่หลุดออกมาเนาะจากแอดมินนะครับแล้วก็จะมีโค้ดซับคูนะครับนี่โค้ดเต็มโค้ดเยอะนะครับก็คือโค้ดพวกนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะส่วนใครที่พิมพ์ไม่ทันตามคลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ละกันสำหรับโค้ดทั้งหมดนะครับที่ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดเก่าโค้ดใหม่เนาะก็สามารถเอาไปใส่เล่นได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตหน้าก็จะมีให้ใส่โค้ดแบบใหม่นะครับมาตามพี่มาดูนะครับก็คือจะหลุดจากแอดมินบอกฟู้ดในทวิตเลยนะครับนี่เห็นปะนี่นะครับก็จะเป็นช่องทวิตโค้ดแบบใหม่นะครับก็จะมีช่องให้ใส่โค้ดแบบนี้แล้วก็กดรีดีมนะโอ้โหเป็นระบบที่แบบว่าพี่อยากให้มาไวๆอ่ะมันเป็นมันสวยมากนะเขาปรับUI ใหม่นะครับ UI แบบสวยจัดๆนะครับมาพร้อมกับรีพวกเกาะพวกอะไรต่างๆใหม่หมดนะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะสำหรับอัปเดตใหญ่ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแล้วก็เป็นพวกตีบวกนะครับตีบวกของผลปีศาจนะครับบวกพวกดาเมจบวกพวกสกิลนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ลบกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้บอกทั้งหมดเลยนะครับสลายละเอียดตัวนี้นะครับต้องรออัปเดตเข้ามานะครับถึงจะรีวิวอีกรอบนึงนะครับสำหรับพี่ที่จะรีวิวเนาะแล้วก็จะมีไอเทมใหม่นะครับโคตรเท่ดูดิไอเทมใหม่ครับเป็นเหมือนคัมภีร์นะครับแบบให้เราล่าคัมภีร์จากนู้นจากนี้จาก NPC ตัวนู้นตัวนี้นะครับต้องรอดูว่าภารกิจจะเป็นแบบไหนนะครับต้องรอแอดมินอัปเดตนะครับที่ค่อยรีวิวแล้วกันนะในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเกาะต่างๆที่รีใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าจะรีเกาะ2หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเพิ่มเป็นเกาะ4ก็เป็นไปได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันแล้วก็จะมีทนักของดาบนะครับที่รีเวิร์คใหม่นะไม่ว่าจะเป็นดาบโซโลนะครับดาบผู้โอเด้งดาบคาตานะนะครับ3ง่ามอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าอัปเดตเยอะจัดนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนโค้ดนะครับตามที่พี่บอกไปเลยนะครับก็คือยังใส่ได้ปกตินะครับเอาไปใส่กันดูส่วนใครที่ไม่ทันลิงก์โค้ดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมส่วนตามที่พี่บอกไปนะครับใครที่อยากฟาร์มไวๆนะครับไวสุดๆก็เล่นกับเพื่อนนะครับก่อนกิจกรรมวันไทยจะหมดเนาะแล้วก็ซื้อ EXP คูณ2นะครับแล้วก็ใส่โค้ดคูณ2ไปรัวๆเลยนะครับแค่นี้แหละก็จะคูณ2ขึ้นไวมากๆสำหรับ EXP เนาะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ